ะไรขึ้นจ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้มันความผิดของข้าเองแหละที่ส่งลูกไปเป็นเมียน้อยเขาผู้เมียหลวงก็รู้ว่าเขาก็ซ้อมแบบปางตายมันช่างโหดร้ายทั้งผัวทั้งเมียเลยทำไมมันไม่ลงที่ข้ามันลงที่ลูกข้าทำไมตาใหม่จ๊ะหนูว่ารีบพาลูกไปหาหมอเถอะจ้ะอาการแบบนี้ไม่ดีแน่นั่นแหละสิรีบพาลูกไปหาหมอสิไปฉันไม่มีเงินหรอกจ้ะจ๊ะเอาแหวนนี้ไปขายนะจะได้พอมีเงินไปรักษาลูกมันเป็นของมีค่าของหนูฉันรับไว้ไม่ได้หรอกจ้ะมันเพิ่งจะมีค่ากับหนูตอนที่หนูได้ใช้มันช่วยตาเนี่ยแหละจ้ะรับไว้เถอะนะจะได้พาลูกสาวไปหาหมอรับไว้เถอะจ้ะฉันขอบใจหนูมากตาหมายไม่ต้องไหว้หนูหรอกจ้ะเดี๋ยวหนูอายุสั้นกันพอดีรีบพาลูกสาวไปหาหมอเถอะนะหนูขี้สงสารคนแบบนี้อีกหน่อยชาวบ้านไม่ต้องแห่มาขอความช่วยเหลือคุณหนูเต็มไปหมดแล้วจ้ะน้าจ่อไม่ต้องห่วงหรอกจ้ะมุกรู้ว่าคนไหนควรช่วยคนไหนไม่ควรช่วยแต่คนสมัยนี้ไว้ใจยากจะตายดูอย่างวันนี้สิไอ้โจรบ้า500ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็วิ่งมาฉกกระเป๋าคุณหนูไปหน้าด้านๆพูดยังเก็บใจไม่หายเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถอะจ้ะเดี๋ยวทางการก็คงช่วยเราตามจับโจรได้เองนั่นแหละแต่คุณหนูต้องมาเสียทรัพย์เสียซ้อนไหนกระเป๋าจะหายไหนต้องมาเสียแหวนทองอีกในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีตรงที่เราได้ช่วยเหลือคนนะจ๊ะนะจ๊อจ้าคุณหนูคุณหนูคิดอะไรอยู่เนี่ยมุกก็แค่คิดว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้จะช่วยผ่อนกำหนักให้มันเบาลงได้นะจ๊ะคุณหนูกำใครก็กำมันสิจ๊ะมันผ่อนกำแทนกันได้ที่ไหนเล่าแต่ยังไงมันก็ทำให้เราสุขใจนะจ๊ะนะจ๊อกจ้าคุณหนูว่ายังไงจอกก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้ากลับกันเถอะจ้าฉันไม่คู่ควรไม่ควรเด